ันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวนะครับแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ Break Me Peace The Series นะครับผมพิชิตใจนายแสวงครับก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของทาง Lost Studio ครับผมที่พวกเราทั้ง5คนพามาเจอทุกคนสำหรับเนื้อหาหรือเรื่องที่เราจะพูดได้สปอยได้มันจะเป็นความสนุกสนานอะไรประมาณไหนยังไงบ้างครับพี่โอ๊ตครับผมจริงๆ Break Me Peace เนี่ยชื่อมันก็แบบว่าเนี่ยมีกลิ่นของขนมครับใช่ครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับร้านเบเกอรี่ครับที่พวกเราทั้ง5คนก็เหมือนต่างคนต่างใช้ชีวิตมาแบบต่างกันครับแต่ต้องมาอยู่ภายใต้ร้านเดียวกันซึ่งแต่ละคนก็จะมีความสัมพันธ์มีความเขาเรียกว่าเหมือนมีภูมิหลังที่แตกต่างกันแต่เราก็จะต้องมาบาลานซ์ชีวิตให้เข้าด้วยกันครับซึ่งแต่ละคนนะก็จะมีปมของแต่ละคนแยกออกไปอีกครับอันนี้ความเป็นเพื่อนคนรักและคนสนิทมันจะแบบว่าสื่อออกมาเป็นในเรื่องราวประมาณไหนอะไรยังไงที่เราดูในไพลอตอะไรครับก็ถ้าตามไพลอตนะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ละทั้งเพื่อนทั้งสองกลุ่มครับที่เข้ามารู้จักกันภายใต้ร้านเบเกอรี่แล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนแล้วก็คนรักครับมันแตกต่างยากง่ายกันเนี่ยที่ต้องเล่นแบบคือมันดูแบบผสมผสานกันหลายสิ่งอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมีการแบบว่าผสมกลมคือเรียกได้ว่าถ้าพูดเนี่ยเหมือนเป็นการสปอยที่แบบว่าแต่คือรับรองว่าที่ทางบทที่เขียนมารับรองว่าเรามีสนุกแน่นอนแต่การต้องไปเรียนในติ้งในการทำคุณทำเค้กอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปศึกษาหรืออะไรยังไงบ้างครับคือพวกเราทั้ง5คนไม่มีประสบการณ์ด้านการทำเค้กมาก่อนครับก็เลยแบบมีการไปเวิร์กช็อปด้วยกันมา 2-3 รอบเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มติดใจกันทุกคนแล้วพอไปเข้าแต่ละซีนก็เริ่มสนุกแล้วเราก็เริ่มแบบตั้งใจลงมือทำทุกขั้นตอนจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการทำขนมเค้กหรือการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ครับอาจารย์ครับกับบทบาทของเราในครับจะง่ายหรือเล่นดีครับผมก็เป็นบทบาทที่น่าสนุกครับเพราะว่ามีความเป็นตัวเราสูงด้วยแล้วก็ในเรื่องเนี่ยผมก็จะเป็นในเรื่องเนี่ยผมรับบทเป็นอะตอมครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวสร้างสีสันให้กับพี่ทั้ง4คนครับผมแล้วก็จะคอยเป็นแบบเพื่อนรักเพื่อนสนิทพี่ไกด์ครับผมที่แบบคอยช่วยแก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆครับน้องรับบทของเราเป็นอะไรครับผมรับบทเป็นกายครับผมก็จริงๆกายก็เป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นนะครับแต่ว่าก็มีความรักทั้งเพื่อนแล้วก็รักทั้งความสัมพันธ์ของเราครับแต่ก็มันก็มีแบบเรื่องบางอย่างที่อยากจะทำให้ความสัมพันธ์ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายไปด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ผมรับบทเป็นโอบนะครับในเรื่องก็คอยดูแลจัดการอะไรเงี้ยครับทั้งในบ้านทั้งในร้านเพราะว่าเราเป็นคนเปิดร้านนี้ขึ้นมาร้านเทมเทชันของพวกเราเนี่ยครับแล้วก็เขาก็จะมีพอเราดูแลคนอื่นแล้วเราก็จะอยากได้คนดูแลเราบ้างเขาก็เลยตัดสินใจทำอะไรบางอย่างไปนี่ต้องไปติดตามในซีรีส์นะคะความสนุกสนานหรือพอยต์ของเรื่องนี้มันจะอยู่ที่อะไรความสนุกความแบบยิ่งฟินฉากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ทุกตัวละครคือว่ามีสัมพันธ์ที่เกี่ยวกันหมดนะครับเพราะว่าคือแต่ละตัวละครคือเหมือนสร้างแบ็กกราวด์ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรนะครับแต่ว่าดูเขาเรียกว่าดูเบาสมองแน่นอนก็คือในเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องของมิตรภาพแต่มันยังมีเรื่องของทั้งความรู้การทำขนมเค้กเรื่องราวของคนรักแล้วก็เรื่องราวของความสัมพันธ์ต่างๆด้วยมันจ่อไปนานมากมันเป็นไพลอตมันดูแบบว่ามันตกตีกันอะไรอย่างเงี้ยดูแบบมีดราม่าเล็กๆดราม่าเล็กๆครับในฉากแบบฟินหรืออะไรเงี้ยมีให้เห็นกันแน่นอนมีครับก็ต้องติดตามมีให้ละมุนครับผมสปอยเดี๋ยวไหมมันจะเป็นแบบว่าประมาณไหนแบบว่าที่มันเหมาะกับบทที่เราได้รับหรืออะไรเงี้ยก็ในเรื่องนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแบบเหมือนพี่น้องกันมากกว่าครับที่เรารู้จักกันจากขนมเค้กซึ่งเหมือนเราอ่ะมีความชอบตรงกันคือขนมเค้กดังนั้นความรักของเราก็จะผ่านขนมเค้กเหมือนกันครับอาจจะมีความหวานขมบ้างเหมือนดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็แบบว่าหรือแบบความหวานของน้ำตาลไอซิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือผสมผสานกันไปคาดหวังกระแสที่ไหนพอมันเป็นเรื่องแรกของช่องแอนด์ไว้เลยจริงๆก็เราก็คาดหวังนะเพราะทุกคนตั้งใจทำงานเต็มที่กันมากๆนะครับผมก็หวังว่าแฟนๆจะชอบด้วยเนื้อหาด้วยแล้วก็แบบดูง่ายสบายใช่ครับใช้ฝากเลยเนาะคนแรกครับจะได้ชมกันเมื่อไหร่ในตอนแรกครับครับผมก็วันนี้เป็นวันแถลงข่าวนะครับก็มาพรีวิวกันก่อนแต่ว่าออกอากาศจริงๆเนี่ยวันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับทางทรูไอดีครับผมและช่องทางแล้วก็สามารถรับชมนะครับทุกวันอาทิตย์4ทุ่ม15ทางช่อง8นะครับสำหรับ International Fandom นะครับก็สามารถรับชมได้ทางกากาอุลลาครับผมอย่างไพลอตเองก็คือปล่อยไปแป๊บเดียวก็ยอดพุ่งโอ้โหก็ดีใจดีใจ
มันหายเหนื่อยด้วยครับเพราะว่าพวกเราต้องจะทำงานกันมากๆแล้วพอเห็นผลกระแสตอบรับจากไพลอตเลยครับรู้สึกแบบดีใจมากครับก็ฝากค่าหนุ่มสายหวานด้วยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอินเสิร์ตเนาะอินเสิร์ตใต้อินเสิร์ตนิดนึงจ้ายิ้มแย้มหวานกรุบเข้ามาไม่ใช่ครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่สองต้องหลักของต่างต้องมีเลยค่ะต้องมีเลยค่ะไล่มาไล่มาค่ะต้องไปทำตังค์แล้วนะเออถ้าบัตรเครดิตหน้าอะไรอ่ะปาร์ทเค้กกวนกระโดดเดียวปาร์ทปาร์ทอย่างนี้ดิอ่ะเออว่ะหน้าใช่ไหมเดี๋ยวน้องๆมา